ก็สำหรับในคอร์สเรียนเกมแฮกกิ้ง101เนี่ยก็จะเป็นคอร์สเรียนที่จะสอนเกี่ยวกับการแฮกเกมแบบโดยเฉพาะเลยนะครับเกมหรือโปรแกรมทำงานยังไงนะครับเรามาดูกันนะครับเกมหรือโปรแกรมทำงานยังไงนะเกมหรือโปรแกรมทำงานยังไงนะครับพวกไฟล์เกมนะครับมันจะถูกเก็บไว้ในที่ฮาร์ดดิสก์ใช่ไหมครับเวลาที่เราดับเบิลคลิกมันเนี่ย CPU นะครับก็จะสั่งขอเรียกข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่งในการทำงานอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในเกมนั่นเองนะครับก็จะไปขอข้อมูลจากแรมนะครับซึ่งแรมตอนนี้มันยังไม่มีข้อมูลใช่ไหมครับแรมเนี่ยก็จะไปขอข้อมูลจากฮาร์ดดิสก์นะครับก็จะไปโหลดข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ตัวเกมเนี่ยจำเป็นต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเลือดค่ากระสุนค่าต่างๆที่จะต้องแสดงผลบนหน้าจอหรือชุดคำสั่งต่างๆนะครับรวมถึงฟังก์ชันอะไรต่างๆด้วยฟังก์ชันยิงฟังก์ชันเดินฟังก์ชันขยับเมาส์อะไรพวกนี้นะครับก็จะโหลดมาไว้ที่แรมให้หมดนะครับจากนั้นนะครับCPU นะครับก็จะมาดึงข้อมูลนะครับที่อยู่ในแรมนะครับไปคำนวณอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นค่าเลือดนะสมมุติว่าตอนนี้เลือดเป็น100ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราโดนระเบิดเราโดนศัตรูยิงนะครับ CPU นะครับก็จะไปดึงข้อมูลนะครับจากเมมโมรีหรือแรมนะครับซึ่งก็ไปดึงมานะครับผ่านแอดเดรสนะครับผ่านแอดเดรสนะแล้วก็ส่งไปเก็บไว้ในคราสของ CPU นะครับที่เรียกว่า Register นะครับพอได้ค่ามาอยู่ใน Register แล้วใช่ไหมครับก็อย่างเช่นตัวอย่างเนี้ยมันเป็นค่า100ใช่ไหมครับก็จะโหลด100เข้าไปอยู่ใน CPU นะครับแล้วก็โหลดค่าที่ถูกกระทำนะครับก็คืออาจจะโดนยิงนะสมมติว่าโดนยิงลดไป50นะก็จะโหลดอีกค่านึงเข้าไปอยู่ใน CPU อยู่ตรง Register นะครับก็หลังจากนั้น CPU นะครับก็จะประมวลผลนะครับลดค่าตามคำสั่งนะครับที่โค้ดของเกมเนี่ยเขียนออกมานะครับพอคำนวณเสร็จแล้วนะครับCPU นะครับก็จะส่งค่าเนี้ยค่าที่ได้เนี่ยหลังจากคำนวณเนี่ยเป็น50ใช่ไหมครับส่งกลับไปที่เมมโมรีนะครับเก็บไว้ที่แรมพอเก็บไว้ที่แรมแล้วเนี่ยคำสั่งต่อไปชุดอื่นๆนะครับเขาก็อาจจะมาเรียกค่าเลือดเนี้ยเอาไปแสดงผลที่ตรงหน้าจอนะครับในครั้งถัดไปที่ CPU ทำงานเนาะก็หลักการมันก็มีประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูหน้าตาของข้อมูลที่อยู่ในแรมกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างเอามาจากโปรแกรม Cheat Engine นะครับซึ่งด้านล่างเนี่ยไม่แน่ใจว่าเห็นเมาส์กลมหรือเปล่าโอเคตรงนี้นะครับตรงนี้ที่มันเขียนว่า address เนี่ยตรงนี้มันคือaddress ของ memory นะครับเพื่อไว้คุยกันระหว่าง CPU กับ RAM นะว่าเอ้ยถ้า CPU ต้องการข้อมูลอะไรสักอย่างนึงเนี่ยข้อมูลนั้นมันอยู่ที่ไหนนะครับมันก็จะมี address บอกนะครับส่วนด้านบนนะครับมันก็เป็นชุดคำสั่งนะครับซึ่งชุดคำสั่งเนี่ยมันก็อยู่ใน RAM เหมือนกันนะตัวโปรแกรม Cheat Engine เนี่ยเขาก็จะแปลงจากเลขฐาน2นะครับให้เป็นเลขฐาน16แล้วก็เป็นคำสั่งให้เราด้วยนะครับก็คือแบบพยายามที่จะช่วยเรานั่นแหละอย่างเงี้ยนะครับอย่างจัมเนี่ยมันเป็น E9 นะครับในเลขฐาน16นะครับแล้วก็จัมไปที่ address นี้นะครับเนี่ย 7AFE7AFEFFFF นะครับก็จะเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัว Cheat Engine เนี่ยเขาก็พยายามที่จะแปลงค่า address เนี่ยให้เป็นโมดูลแล้วก็บวกด้วย offset ด้วยนะครับเพื่อให้เราเนี่ยเข้าใจได้ง่ายเนาะซึ่งคอมพิวเตอร์นะครับเขาเข้าใจแค่เลข0กับเลข1เท่านั้นนะครับเขาไม่เข้าใจเลขที่เราใช้กันนะครับก็คือเลขฐาน10นั่นเองนะครับเลขฐาน10ตรงนี้นะอันนี้คือเลขฐาน2นะครับเข
คอมพิวเตอร์เข้าใจแค่นี้นะครับคือศูนย์กับหนึ่งก็คือไฟฟ้าเข้ากับไม่ปล่อยไฟฟ้าแค่นั้นเองนะครับทีนี้เขาก็เลยคิดเลขฐานขึ้นมานะครับก็จะเป็นเลขฐาน8เลขฐาน16นะครับเพื่อใช้ในการเขียนโปรแกรมเมื่อสมัยก่อนนะพอหลังจากมีเลขฐาน16แล้วเนี่ยก็ยังรู้สึกว่าเอ้ยมันยังยากอยู่นะครับเขาก็เลยคิดภาษา Assembly ขึ้นมานะครับก็เอามาแทนตัวเลขพวกนี้นะครับให้เราแบบเข้าใจได้ง่ายก็อย่างเช่นอย่างเงี้ยนะครับอย่าง jump อย่าง put อย่าง move อย่าง and อย่าง sub นะครับก็จะเอามาแทนนะครับสำหรับตอนนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับHey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.